สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเจ้าจอมปรางให้ฟังกันนะคะเจ้าจอมปรางหรือเจ้าหญิงปรางองค์นี้มีเรื่องราวพิสดารในประวัติศาสตร์ว่าเจ้าจอมปรางเป็นธิดาเจ้าพญานครศรีธรรมราชหรือเจ้านครหนูเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปปราบชุมนุมนครนั้นเจ้าพญานครศรีธรรมราชยอมสวามิภักดิ์ตามเสด็จมารับราชการอยู่ที่กรุงธนบุรีและได้ถวายธิดาให้เป็นบาทบจริกา3พระองค์ก็คือ 1. เจ้าหญิงฉิมโปรดสถาปนาเป็นกรมบริจาภักดีศรีสุดารัตน์ 2. เจ้าหญิงจวนหรือยวน 3. ธิดาองค์เล็กสุดคือเจ้าหญิงปรางหรือทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กของชาวนครศรีธรรมราชต่อมาในปีพ.ศ. 2319ถึงคราวที่มีเรื่องคอขาดบาดตายเกิดขึ้นโดยเจ้าพระยาพิชัยราชาผู้เป็นทหารที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่ครั้งที่ตีฝ่ากองทัพพม่าด้วยกันเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาและในสงครามอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งรวมทั้งครั้งที่ยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้านครด้วยเจ้าพญาพิชัยราชาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพญาสวรรคโลกผู้สำเร็จราชการเมืองสวรรคโลกและเจ้าพญาผู้นี้ก็ได้ลงมาว่าราชการที่กรุงธนบุรีและได้พบเข้ากับคุณหญิงปรางซึ่งเคยพบกันตั้งแต่ครั้งไปคุมตัวมาจากเมืองตานีเจ้าพญาพิชัยราชาเข้าใจผิดว่าเจ้านครถวายแต่เจ้าหญิงฉิมเพียงองค์เดียวส่วนเจ้าหญิงปรางนั้นตามเข้าไปอยู่ด้วยกันกับพี่สาวในพระราชวังไม่ได้เป็นพระสนมเหมือนกันเจ้าหญิงปรางนั้นมีรูปร่างหน้าตาสะสวยเป็นอันมากจนพระยาพิชัยราชาเกิดต้องตาต้องใจถึงกับแต่งเท่าแก่ไปสู่ขอต่อเจ้าจอมมันดาฉิมพี่สาวแต่พอพระเจ้าตากสินทราบก็ทรงกริ้วและดำรัสว่ามันบังอาจจะมาเป็นคู่เขยน้องเขยใหญ่กับกูผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในครั้งนั้นพระราชพงศาวดารได้บันทึกปฏิกิริยาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อเรื่องนี้ว่าครั้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบก็ทรงพิโรธดำรัสว่ามันบังอาจจะมาเป็นคู่เขยน้องเขยใหญ่กับกูผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงดำรัสสั่งให้เอาตัวพระยาพิชัยราชาไปประหารชีวิตเสียตัดศีรษะมาเสียประจานไว้ที่ริมประตูข้างชนวนลงพระตำหนักแพอย่าได้ให้ใครเอามาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไปภายหน้าถึงแม้ว่าเจ้าพระยาพิชัยราชาจะถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่เรื่องราวของเจ้าหญิงปางก็ไม่ได้ยุติเป็นปกติเพราะในปลายปีนั้นเองเจ้าพญานครหรือพัดขณะดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปราชเมืองนครศรีธรรมราชเคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามไปเสด็จราชการทัพรบชนะศึกมาแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งและเป็นที่โปรดปรานได้เข้ามาถวายคอราชการณกรุงธนบุรีและพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินทรงทราบว่าภรรยาของเจ้าพัดซึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งของคุณปรางถึงแก่กรรมจึงตรัสกับเจ้าพัดว่าสงสารด้วยภรรยาตายจะพระราชทานเจ้าหญิงปรางซึ่งเป็นน้องให้เป็นภรรยาคนใหม่ตัวคุณปรางก็เพิ่งทำให้ทหารเอกถูกตัดหัวขาดไปหยกๆแต่พระองค์ทรงพระราชทานให้เป็นภรรยาของอุปราชเมืองนครคนใหม่แต่ครั้นนั้นเรื่องนี้ถูกพูดคุยกันเสร็จสับท้าวนางก็เดินมากระซิบและทูลว่าดูเหมือนว่านางนั้นจะขาดฤดูพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ตัดตอบไปว่าได้ออกปากให้เขาแล้วก็พาไปเถิดเรื่องจึงเลยตามเลยเจ้าอุปราชพัดก็เป็นแค่ข้าของพระองค์จะไม่รับพระราชทานก็หาได้ไม่ก็ตอบรับไว้หลังจากนั้นเจ้าพัดก็พาคุณปรางลงเรือมาถึงเมืองนครคุณปรางก็ได้บอกกับอุปราชว่าฤดูไม่มา2เดือนแล้วพอเจ้าพัดรู้ว่าคุณปางมีครรภ์กับพระเจ้าตากสินมาก่อนก็มิกล้าจะแตะต้องยกขึ้นเอาไว้เป็นแม่เมืองแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพระเจ้าตากสินจึงได้พระราชทานเจ้าจอมรับที่มีครรภ์แล้วถึง2เดือนให้อุปราชเมืองนครไป
ทั้งที่เพิ่งตัดหัวทหารเอกที่มาสู่ขอโดยไม่รู้ความในประหยกๆเจ้าพัดนั้นก็ได้ให้หญิงปรางอยู่อย่างท่านหญิงกิติมศักดิ์จนตลอดชนมายุหรือพูดง่ายๆก็คือรับไปยกย่องให้อยู่ในฐานะแม่เมืองและเจ้าจอมมารดาหญิงปรางก็ได้ประสูติพระราชโอรสณเมืองนครศรีธรรมราชโดยทุกฝ่ายก็รู้ไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือแม้แต่ฝรั่งต่างประเทศก็รับรู้ว่าบุตรชายของท่านหญิงปรางผู้นี้เป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคือเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยณนครนั่นเองท่านผู้หญิงปรางมีบุตรเพียงคนเดียวคือเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยณนครซึ่งเป็นราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าพญานครศรีธรรมราชแทนเจ้าพญาสุธรรมมนตรีหรือพัดนนครซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมและมีบุตรหลานได้เป็นเจ้าพญานครต่อมาอีกหลายคนเจ้าพญานครน้อยเป็นต้นตระกูลราชวงศ์สกุลกรุงธนบุรีที่ใหญ่ที่สุดและแยกออกมาเป็นหลายสาขาสาขาที่สำคัญที่สุดคือสกุลณนครและนี่นะคะก็เป็นเรื่องเล่าที่จบไปแล้วนะคะถ้ามองอีกมุมนึงเรื่องราวพิศวงที่เกิดขึ้นนี้การที่พระเจ้าตากสินได้กระทำการยกหญิงปรางให้นั้นซึ่งเป็นการยืนยันในพระทัยว่ามีความรักในทหารมากกว่าอิสตรีเพราะทหารมีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินมีค่ายิ่งนักของรางวัลที่ดีต่อขวัญและกำลังใจนั้นย่อมเป็นของที่มีค่าที่สุดสงสารก็เพียงแต่เจ้าจอมปรางกับชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปของพระองค์ส่วนใครที่รับฟังเรื่องนี้นะคะแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันนั้นสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะ